สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอริลลาทีวีด้วยนะครับผมก็อัปเดตมาเป็นที่เรียบร้อยก็อยากรู้ว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมวันนี้พี่ก็จะมาสอนรับไอเทมถาวรแบบฟรีๆเลยนะครับในโหมดต่างๆนะครับรวมถึงของใหม่ด้วยนะครับผมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมสำหรับชุดนี้ก็เปลี่ยนได้นะครับผมเดี๋ยวพี่เปลี่ยนให้ดูที่หลังโอเคไหม มาเรามาดูกันนะครับผมนี่ก็เป็นของใหม่อันนี้ก็น่าจะมาแต่เมื่อคืนแล้วนะครับผมเดี๋ยวซุ่มเล่นๆไปสักเก้าเพชรนะไม่มีทางได้หรอกจริงๆอะไรพวกนี้คือไม่มีทางได้หรอกนะครับผมพี่พูดเลยรับประกันเลยไม่มีทางได้นะครับผมอ่ะกดไปเลย9เพชรตึ๊ดๆๆๆๆเรียบร้อยนะครับผมตุ้มเป็นไงบอกแล้วไม่ได้อย่าไปใส่ใจนะครับผมมาเราเก็บมาจากกิจกรรมนะครับผมก็คือพวกบัตรไดมอนด์รอยัลปัสสุมปืนอะไรอย่างงี้เดี๋ยวเรามาหมุนเล่นกันดีกว่านะครับผมนี่เลยนะครับ19ใบดูซิว่าจะได้อะไรมั่งนะครับผมโหชุดสวยนะชุดผู้หญิงสวยนะ ต้อนรับตุ๊จีนหรือเปล่านะครับผมตู้ม10ใบได้ไหมได้แล้วนะครับผมอ้าวโอ้โหแว่นตาเฉยเลยงงงวยโอ้ยไม่ได้แว่นเราคิดว่าได้ชุดนะไม่เป็นไรนะครับหมุนไปเล่นๆนะครับผมเฮ้ย หมุนไปเรื่อยๆนะครับผมเมื่อเปอร์เซ็นต์มันครบเหมือนเดี๋ยวเราก็ได้รอบอีก19วันเดี๋ยวชุดผู้ชายก็มาเชื่อพี่ก็ไม่เป็นไรหมุนมาหมุนนะครับผมก็เป็นนี่เป็นชุดใหม่นะครับผมสวยดีสวยดีสวยเลยแหละก็คือชุดน้องผู้หญิงน่าชอบนะครับผมเหมือนมีแบบเทพปะเป็นตัวเทพปะอะไรอย่างงี้ปะชื่อชุดอะไรเนี่ยชื่อชุดไซเบอร์อะไรไม่รู้นะครับไปต่อครับผมไปเรื่อยๆครับหมดแล้วโอเคมาเดี๋ยวเราไปที่ปืนตู้ซุ่มปืนตู้ซุ่มปืนนี่สวยนะสวยนะดูดีแล้วมันมีชุดฟรีนะครับผมเดี๋ยวพี่บอกว่าแรกตรงไหนนะครับผมสับยูซี่นี่ถ้าเกิดใครได้ครอบครองไปก็ดีเลยนะครับผมเป็นปืนพกที่พึ่งพาได้เลยนะครับผมมานี่เลยหุยนี่เท่องครักษ์เกาะสวรรค์นะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูก่อนเสื้อไม่ผ่านนะครับจากวงพี่ไม่ชอบกางเกงโอเคอยู่นะครับรองเท้าโอเคอยู่แล้วก็ทรงผมโคตรได้ไม่ใช่ทรงผมบูบรานะทรงผมสีน้ำตาลปะกินนะสวยเลยโอเคเดี๋ยวเราจัดเลยละกันทีเดียวได้ไหมไม่ได้จัดไปอีก 3,000 เรียบร้อยได้มาแล้วนะครับผมในเฮ้ยทรงผมได้นะทรงผมเหมือน GM เลยนะแต่ก็ไม่ค่อยคือเท่าไหร่ก็สวยอยู่น่าเรียบร้อยนะครับผมก็เรียบร้อยไปนี่ฟรีๆนะครับไม่เสียเพชรนับเสียเงินในเกมอย่างเดียวเอากางเกงเอาเสื้อกับรองเท้าออกแล้วก็ใส่แค่กางเกงกับทรงผมก็พอนะครับผมอันนี้ก็โอเคกดเลยไอ้ทรงผมโคตรได้ทรงผมเท่มากบอกเลยทรงผมได้ได้เลยนะครับผมแล้วใครหมดไปกี่ใบเม้นมาบอกพี่หน่อยนะครับผมหมดไป 3,000 เหมือนพี่หรือเปล่านะครับผมก็เก็บมาแล้วแหละโอเคเดี๋ยวพี่ขอเปลี่ยนเสื้อแป๊บนึงเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยกับไอเทมถาวรฟรีๆนะครับก็ได้มาแล้วก็คือชุดนี้นะโอเคนะแล้วก็เดี๋ยวก็มีชุดใหม่ทางด้านของDiamond Royalนี่ใครได้มั่งก็เม้นมาคุยกันหน่อยนะครับผมโหพี่สุ่มไป19ใบยังไม่ได้เลยเฮ้ยโอเคมาทรงผมได้ชุดได้โอ้โหโคตรเท่บอกเลยโคตรเท่นะครับผมมานี่เห็นไหมสวยนะอัปเดตใหม่ก็มีอะไรใหม่ๆนะครับผมแล้วชุดก็แบบนี้เลยโอเคครับก็ประมาณนี้เลยนะครับผมเหมือนกระเป๋ามันจะขวางนะกระเป๋าระดับสีแดงนะครับวันนี้ก็ยังทันนะครับท็อปอัพได้อยู่นะครับผมมาเดี๋ยวเราไปเอากระเป๋าออกแล้วก็ไปลุยกันเลยดีกว่านะครับผมกับชุดผู้หญิงอีกนะครับเป็นชุดสายฟรีอีกนะครับผมเพิ่งมาต้อนรับวาเลนไทน์เลยก็ว่าได้นะครับผมกว่าจะมาก็นานเหมือนกันอาติออกไปนะครับผมก็สวยดีโอเคให้เราเข้าไปที่ตรงนี้นะครับผมเลื่อนไปที่โทเค็นสีแดงแป๊บนึงนะนี่เลยกดไปเลยนะครับผมกดแลกเปลี่ยนนะครับผมชุดผู้หญิงแลกฟรีๆน่าจะชอบนะครับผมก็ต้อนรับตุ๊จีนหรืออะไรดีก็ว่ากันไปครับเป็นชุดนี้เลยนะครับผมฟรีๆไปเลยนะครับผมบันนี่เนี่ยรองเท้าด้วยนะครับผมรวมชื่ออะไรบันนี่ยังไม่รู้บันนิ่งอะไรไซเบอร์หน่อยนะครับผมก็สวยเลยนะครับผมน้องผู้หญิงน่าชอบนะครับฟรีๆเลยทั้งหมด600โทเค็นนะครับก็ค่อยๆเล่นไปเก็บไปนะครับผมมันก็อยู่นานนะครับอันนี้ก็ฟรีๆเลยนะครับผมก็ชุดผู้ชายโกโรโยก็ดีเหมือนกันก็ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยนะครับผมสำหรับน้องผู้หญิงอยากได้ก็มาแลกหรือจะแลกตั๋วไปสุ่มชุดที่มันเป็นเหมือนไซเบอร์ก็ตรงนี้ได้นะครับผมแล้วแต่เลือกได้เลยนะครับว่าจะเอายังไงนะครับส่วนพี่ก็ค่อยเอาแล้วกันแล้วก็โทเค็นแรงค์นะครับผมเฮ้ยโทเค็นแครนอันนี้ยังไม่มีอะไรมาใหม่นะโท
Broken Clan นะครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงนี่ Token Clan นะครับผมก็แลกเลย50นะครับผมแล้วก็ทั้งหมดก็100 Token น่ะได้มา10ใบอย่างละ5ใบนะครับก็เอาไว้หมุนนะมาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับสำหรับคนที่อยากได้ของฟรีจากโหมดคราฟแลนด์นะครับผมตรงนี้เลยโคตรมันบอกเลยโคตรมันเดี๋ยวพี่เล่นให้ดู1ตานะครับผมก็คืออัดมาให้แล้วด้วยคือมันจะเป็นการสุ่มนะครับบางคนบอกพี่ทำยังไงอ่ะผมจะเล่นยังไงถึงจะได้นะครับผมวันนี้ก็เฉลยให้ด้วยนะครับผมก็คือคราฟแลนด์ทั้งหมดนะครับต้องเล่นทั้งหมดนะครับ60นาทีก็คือโหมดไหนก็ได้ไม่ว่ากันนะครับผมเล่นอะไรก็ได้หรืออยากได้อันนี้นี่ก็ทำตามที่บอกนะครับผมก็คือกดเข้ามาตรงโหมดทั่วไปนะครับผมแล้วไม่ใช่ว่ากดเข้าไปที่คราฟแลนด์นะครับเล่นตรงนี้ไม่ได้นะครับผมบอกเลยไม่ได้นะครับผมหรือได้หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่พี่ไม่ได้เล่นในนี้นะครับผมก็จะมีโหมดนึงขึ้นมาใหม่นี่เลยนี่เลื่อนไปทางซ้ายนะมันไม่ใช่แรงนะครับผมนี่เลยเห็นไหมแผนที่ยอดนิยมนะครับผม นี่กดเข้าไปเลยแล้วก็เล่นเลยนะครับผมยกตัวอย่างที่พี่เล่นมาทั้งหมด9ด่านนะครับผมซึ่งมันก็มีซ้ำมั่งไปซ้ำมั่งแต่โหมดเนี้ยโคตรมันเลยสำหรับพี่นะครับผมซึ่งฝั่งละ6คนนะครับผมดูด้วยฝั่งละ6คนนะครับผมดูแล้วมันงัดกันพื้นที่เป็นแค่บ็อกซ์สี่เหลี่ยมแล้วซัดกันอย่างนัวเลยนะครับผมบอกได้คำเดียวโคตรมันโอเคถ้าพร้อมแล้วนะครับผมอาจจะนานนิดหน่อยก็อย่าว่ากันนะครับผมก็เลยให้ดูสักแป๊บนึงครับอาจจะแพ้มาแพ้นะครับระเบิดร้อยกว่าลูกนะปลาไม่จำกัดนะครับผมมาดูกันโอเคถ้าพร้อมแล้วลุยนี่เป็นไงนี่คือเราเข้าซอกมาโคตรมันเลยพี่ชอบมากเลยหมดเนี้ยไอตรงเนี้ยไอด่านนี้นะครับด่านอื่นไม่ค่อยชอบนะไอด่านนี้มันมากดูสายระเบิดอย่างพี่นะครับผมโอ้โหเรียบร้อยตาย2โอ้โหโดนก็ปาเข้าไปสงครามระเบิดนะครับผมนี่ตรงนี้ฟื้อโอ้ยแล้วเลือดมีอยู่พันกว่าพันนึงอะดูดิโคตรเยอะเลือดโคตรเยอะดูดิปั๊มยากล่องเดี๋ยวดูดิกระจึ๊งโอ้โหดูดิมันจะไปสู้อะไรได้เออใช้คอนโนแป๊บนึงนะครับผมปึ๊บมันอยู่นี่เอ้าอุ้ยผิดโอ้เพื่อนตายหมดแล้วเหลือ3คนไม่เป็นไรต้องยัดระเบิดโอ้ดูดิโอ้มันโคตรมันน่ะคือแบบบล็อกแค่สี่เหลี่ยมแต่สู้กันขนาดเนี้ยโอ้ยคนนั้นปาระเบิดอยู่นะ ไอ้ระเบิดยัดกันไว้ต้านไว้เดี๋ยวก็ตายเห็นไหมอ๋อตายด้วยระเบิดตัวเองนะครับผมเหลือตัวสุดท้ายแล้วโอ้ยนี่ไอ้เนี้ยผิวมากเลยนะไอ้เสื้อดำเนี่ยพี่เล่นตามกินแบบโอ้เรียบร้อยเก็บไป3ตัวดูดิปลาระเบิดไปร้อยกว่าลูกเลือดมีอยู่พันนี่มาแล้วชวบนี่ดูดิตายเกลื่อนบอกเลยนี่เหมือนมันรู้นะเห็นปะดูดิโอ้โหซองยิงโดนหัวแน่เลยเมื่อกี้เลือดหนึ่งพันเลือดแป๊บนึงพันเลือดแป๊บนึงนะนี่มันไปว่าโคตรเร็วไอ้เสื้อดำเนี่ยคือหมดเนี่ยมันมากก็คือไปเล่นนะครับกดเข้าไปเลยไอ้แผนที่ยอดดินย่อมโอ้โหเรียบร้อยหัวแตกไปเลยเราก็คือเอาง่ายๆนะครับผมก็คือโหมดเนี้ยสนุกอะก็คือมันเหมือนสุ่มมีวิ่งแข่งมีอะไรเงี้ยคือเยอะแยะไปหมดเลยนะครับผมก็อย่าลืมเข้ามาลองเล่นกันเพียงแค่9ตาเท่านั้นนะครับผมเราก็จะได้ของรางวัลต่างๆเลยรวมถึงบัตรสร้างห้องคราฟแลนด์นะครับให้เราไปสร้างคือแผนที่ไหนเป็นแผนที่ยอดนิยมก็คือดีนะครับผมเอ้าชุบเฉยอุตส่าห์ปล่อยให้น้องๆดูอยู่นะครับผมเอ้าวงบีบแล้วเอาลองไปเล่นดูนะครับเผื่อเจอด่านเดียวกับพี่ใครเจอด่านเดียวกับพี่นะครับเม้นมาคุยกันหน่อยนะโคตรมันบอกเลยโคตรมันโอเคประมาณนี้นะชนะเลยตุ่มเรียบร้อยก็ประมาณนี้เลยนะครับผมทั้งมวลนี้ก็โอเคเลยเล่นทั้งหมดนะครับผม9ด่าน9ครั้งนั่นแหละแล้วก็เล่นให้ครบ60นาทีก็จะได้ของทั้งหมดเลยกดรับมาเลยนะครับผมนี่เลยคราฟแลนด์ดินแดนของฟรีนะครับผมโอ้โหยังไม่จบเพียงนี้เดี๋ยวก็มีอีกนะครับผมก็สิ่งสำคัญเลยที่พี่บอกว่าสำคัญเลยนะครับผมก็ดูดิมีอีกวันที่24นะครับแล้วก็23 11นะครับผม22ก็รอบพิเศษอีกนะครับผมนี่เลยรับเลยสิ่งสำคัญคือนี่ครับผมนี่ชิ้นส่วนของลมจำนะครับเก็บไว้เยอะนะครับเผื่อมีตัวละครใหม่มามันดีก็ เอามาได้นะครับผมก็มี4ใบนะไว้สร้างได้นะครับผมก็ประมาณนี้เลยชิวๆนะครับผมก็ประมาณนี้ทั้งหมดนี่ก็คือของฟรีหลักอัปเดตนะครับผมโอเคไหมมีทั้งชุดผู้ชายโกโรโยก็แลกได้โทเค็นซ้ำก็แลกได้นะครับผมหรือมีอะไรใหม่ๆมาก็แลกได้เลยนะครับผมมีตั๋วที่เก็บไว้ก็แลกได้นะครับผมชิวๆเลยนะงานนี้นะครับผมมีการแข่งโปรอีกด้วยก็ประมาณนี้เลยส่วนนี้ก็ทำก็จะครบอยู่แล้วครับผมพี่เหลืออันเดียวคือหมดโดดร่มใหญ่
ซึ่งหมดตัวร่มใหญ่ยังไม่ได้เล่นเลยนะครับผมก็คือหมด50คนนั่นแหละซึ่งแผ่นพี่มันใหญ่มากรอเล่นไม่ว่างนะครับผมก็ประมาณนี้เลยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับส่วนทรงผมนี้ก็จากโกโรโยนี่สวยสวยใครชอบเหมือนพี่รับเม้นมาคุยกันเนาะเอ้ยมันสวยจริงว่ะเออเท่เท่นะว่าไหมเท่ไหมทรงผมดูดิโคตรเท่โคตรโดนนะครับผมก็ประมาณนี้เลยอย่าลืมไปจัดการหมดไปกี่ทองก็ว่ากันไปนะครับผมเอามาให้ได้นะครับผมอันนี้ก็คือไม่ค่อยกลับมาเนาะเออพวกโกโรโยนะครับมันไม่ค่อยกลับมาจะมาอยู่ 2-3 เดือนก็จริงเอาไว้นะครับผมมันก็เท่และทรงผมมันได้นะครับผมประมาณนี้เลยยูซี่นี่5ใบน่าจะได้ไหมต้มต้มโอ้ทาวอน1นะครับผมทาวอน1ขอยูซี่หน่อยนี้ปืนพกขนาดเล็กที่เพิ่งพาได้นะครับผมเออไม่น่าได้3ใบสแต็กอะไรอ๋อสแต็กบอกแม่นยํา2นะแมกกาซีนก็ใส่แม็ก3ไปแก้ไขได้เหมือนกันต้มเรียบร้อยนะครับผมอ่ะโอ้โห19ใบสุดท้ายออกไหมออกไหมไม่ออกก็ไม่เป็นไรนะครับผมว่าวันนี้เราก็ได้มาเยอะเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับสายฟรีเนาะโอเคอย่าลืมไปเล่นกันโหมดคัพแลนด์นะครับผมแผนที่ยอดนิยม9เกมได้ของฟรีหมดเลยนะครับผมแล้วก็ชุดก็แลกได้เลยนะเจอคลิปต่อไปครับผม